หนูแค่อยากขอให้ได้เจอแม่สักครั้งในชีวิตค่ะเจอแล้วยังไงถ้าเหตุผลนี้ก็ทิ้งหนูพุกไปมันทำให้หนูพุกเจ็บปวดหนูพุกจะยอมรับมันได้หรือลูกป้าไม่ต้องการให้หนูพุกตามหาแม่ให้หนูใหญ่เข็มกลัดถูกขโมยไปต้องเป็นฝีมือพี่หนูใหญ่แน่อีพี่เลวใจเย็นๆนะหนูพุกเดี๋ยวพี่ไปบอกแม่อย่าพึ่งค่ะทำไมล่ะหนูพุกเข็มกลัดนั้นมันสำคัญกับหนูพุกมากไม่ใช่หรอมันเป็นของเพียงชิ้นเดียวที่หนูพุกจะสามารถตามหาแม่ได้ใช่ค่ะเข็มกลัดสำคัญกับหนูพุกมากแต่หนูพุกไม่อยากให้คุณป้าไม่สบายใจหนูพุกขอจัดการเรื่องนี้เองก่อนหนูพุกหนูพุกจะจัดการยังไงป่านนี้พี่หนูใหญ่เอาไปขายกินแล้วมั้งขายได้ก็ต้องเอากลับคืนมาให้หนูพุกได้หนูพุกก็รู้ว่าพี่หนูใหญ่เป็นคนยังไงมันไม่มีทางเอาเข็มกลัดมาคืนหนูพุกหรอกมากันทำไมแล้วพี่ทำอะไรไว้ล่ะแล้วนี่หน้าพี่ไปโดนอะไรมาทำไมเลือดออกเต็มเลยเรื่องของฉันนะพี่หนูใหญ่ขโมยของของหนูพุกมาหนูพุกขอคืนด้วยค่ะของอะไรใครขโมยอย่ามากล่าวหากันพ่อยๆแบบนี้ในกาฝากใครๆก็รู้ว่าพี่หนูใหญ่ทำอะไรไว้บ้างกะอีแค่เข็มกลัดแค่นั้นน่ะนะกูจะขโมยไปทำไมวะถ้าพี่หนูใหญ่ไม่ได้ขโมยไปแล้วรู้ได้ไงคะว่ามันคือเข็มกลัดขโมยของคนอื่นถึงแม้จะเป็นญาติกันก็ผิดกฎหมายนะคุณแจ้งความเขาได้เลยนะคุณกล้าแจ้งความหวยกาฝากมึงหัดสำนึกบุญคุณบ้านกูบ้างนะที่เลี้ยงดูมึงมาจนมึงเชิดหน้าชูคอได้จนถึงทุกวันนี้เอาเข็มกลัดขึ้นมานี่มึงคิดว่ามึงเป็นตำรวจแล้วกูจะต้องกลัวมึงเหรอวะนะเอาเข็มกลัดคืนมาปล่อยกูเป็นตำรวจไม่งั้นกูฟ้องมึงแน่คุณจักรคะพี่หนูใหญ่คะเอาเข็มกลัดคืนให้หนูพุกเถอะค่ะมันสำคัญสำหรับหนูพุกมากแล้วหนูพุกจะไม่เอาเรื่องอะไรพี่หนูใหญ่เลยกูให้คนอื่นไปแล้วเข็มกลัดนั่นสำคัญกับฉันมากค่ะมันเป็นตัวแทนของแม่ฉันไม่มีใครรู้ว่าแม่ฉันอยู่ที่ไหนให้พี่ช่วยสืบหาคุณแม่หนูพุกไหมฉันยังไม่รู้เลยว่าแม่ฉันชื่ออะไรฉันจะเอาเข็มกลัดคืนมาให้ได้ค่ะไม่ว่าจะต้องแลกกับอะไรก็ตาม